การขยายตัวครั้งที่สอของจักรวรรดเิเอาเริ่มต้นในปีที่18แห่งศตวรรษที่39ด้วยการใช้อย่างกว้างขวางของเครื่องยนต์ C.F.R. ระยะทางของกองยานเทานั้นได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างมากกว่า30ปีหลังจากการขยายตัวครั้งที่2พอพันเอลิทอีกพอพันหนึ่งนั่นก็คือเวสป้าได้เข้าร่วมกับกองทัพจักรวรรด,ดิเทาด้วยเช่นเดียวกันที่มีชีวิตนี้เป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายมาแมลงแต่พวกมันนั้นสามารถพกพาอาวุธได้และมันเริ่ดก็มปีปัญญาที่ชาญฉลาดมันนั้นดดด่นน่่งีีีออวมนนนททยสสจหแุใ รับจกักรวรรดิเทาหลังจากช่วงกลางศตวรรษที่39ชุดต้นแบบ T-Series ชุดแรกก็สามารถผลิตได้จํานวนมากมันเป็นชุดนักรบขับเคลื่อนการใช้งานจากนั้นนะครับระบบอาวุธนี้ก็ได้ถูกเริ่มนํามาใช้ในสงครามแห่งการขยายตัว มันน้นได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่องในยุทธการที่ทัสวาชุดนักลบทีซีรีส์นี้ได้ขับเคลื่อนด้วยโชว์เพิงฟอสซิลมันนั้นมีปฏิกิริยาฟิวชันซีรีส์วีที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยชุดนักลบใหม่ในเวลาต่อมาอุปกรณ์นี้จะพัฒนาเข้าไปสู่ซีรีส์เอก็กและมันก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความนุ่งโลดมีเพียงทหารไฟเออร์วอลิเออร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นจึงจะสามารถถูกคัดเลือกให้ทำการเข้าสู่กองทัพชุดเกาะนักบทที่งลััััังงงงงเเเเชชชช่่่่่นน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 ีีี้้้้้้ซึุุดกกด,ก,ดกกกกกรรราะโคคูููสสหลปทจในืือออมขบุุเมันนนน่ป็หึงใน อุปกรณ์ภาพพื้นดินที่สรงพลังที่สุด Xv8 เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของกองทัพจักรวรรดิแ่าภาคพ,พื้นดินต่อมาอาวุธอาวุธ Xv8 ไครสิตแบเทอรี่สุดมันเป็นชุดนักรบแนวหน้าของจักรวรรดิแถา Xv8 นั้นคือชุดพลังการยิงที่สรงพลังที่ติดตั้งอาวุธเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งประสิทธิภาพของมันนนะสูงกว่านักรบไฟเยาวลร์ธรรมดาที่ติดอาวุธครบมือถึง2เท่าร่างกายของ Xv8 นั้นมีชุดพลังที่แข็งแกร่งโครงกระดูกภายนอกติดตั้งเจ็ตแพค คนหนึ่งคนสามารถขับได้ด้วยความคล่องตัวและมีการป้องกันที่ดีเยี่ยมตัวถังของ XV8 นั้นมีมาตรฐานในการยึดติดอุปกรณ์ไว้3จุดช่วยให้เหล่าไฟเย w i ์ว e เออร์นะัสามารถตอบสนองต่อสนามลบได้หรือเลือกที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันยกเว้นปืนใหญ่ที่มีความเร็วระดับพลาสมาปืนใหญ่เล่ฟพลาสเหล่านี้นอกจากจะมีอาวุธด,ดั้งเดิมเป็นรูปแบบฟิวชั่นแล้ว นักลบสามารถติดตั้งเครื่องกําเนิดโล่ให้กับอุปกรณ์การบินได้เพิ่มระบบการมองเห็นระบบล็อกเป้าหมายความสามารถในการควบคุมฝูงโดนแบบเลียวถ่ายจากระวัดจากระยะไกลตัวควบคุมน้ําแข็งอัจฉริยะหรืออุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายไฟ r ์วอร์เรอร์ XV8 นี้โดยปกติแล้วในแต่ละทีมนั้นจะประกอบด้วย3-6ถึงหหน่วยชุดเหล่านี้นั้นจะทําการต่อสู้ประสานงานกันทีมที่ทาการโจมตีด้วยชุดนักลบดังกล่าวแนละสามารถกําหนดเป้าหมายถล่มศัตรูในที่ราบหรือถล่มเป้าหมายที่ทําการสวมชุดเกาะเบาได้ทําให้เกิดความเสียหายรุนแรงและนอกจากนั้นกองทัพจักรวรร ีน้พวกเขานั้นก็ได้พบก,กับการต่อสู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดวิกรพกของทานนั้นก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆโมเดลพาวเวอร์สูตรของพวกเขานั้นก็ตอบสนองต่อความต้องการในสนามรบที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่นมันจะมีชุดเกราะที่มีประสิทธิภาพมากกว่าซีรีส์ XV 8ทําการติดตั้งปฏิกิริยาฟิวชั่นมีประสิทธิภาพในการใช้สสารมืดเวอร์ชันทดลองนั่นก็คือชุดเกราะ XV 10มันติดตั้งด้วยอุปกรณ์อัมพลังแสงขั้นสูงทำให้ศัตรูนั้นยากต่อการตรวจจับชุดเกราะ XV 25ออกกกแบบบมาาาเพพ่ททีจะงนนิศษใรลั และมันนั้นสามารถไว้วางใจได้เรื่องพลังการยิงอันน่าทึ่งเครื่องชุดกราะนี้นั้นมีเพียงเป้าหมายเดียวในการโจมตีใส่ยานไททันของศัตรูโดยตรงชุดเก่อ KV 128 Storm เช i e มันนั้นประกอบด้วยเทคโนโลยีการยิงที่แม่นยำและสามารถอัปเดตได้อย่างรวดเร็วนั้นจากนั้นเองครับพันธมิรต,ต่างดาวของพวกเขานั้นก็มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือคำแนะนำจากความดีอันยิ่งใหญ่จกกักวรดเท่านั้นสามารถขยายตัวในการขยายตัวขั้งที่สองโลกมากมายนั้นได้รับการพัฒนาอีกครั้งกลายเป็นอนั้นกลังเกิดขึ้นและมีกกาลังม ืๆประมาณปีที่700ของศตวรรษที่40ฟุงบินเทานั้นอาศัยเครื่องยนต์ความเร็ว c f r Horizon เล่นกวผ่านทะเลแห่งดวงดาวที่พวกเขานนั้นไม่สามารถผ่านไปได้ก่อนหน้าน,นี้ได้สำเร็จมาถึงสถานที่ที่เรียกว่าอ่าวดามาโคซึ่งอีกด้านหนึ่งของอ่าวดามาโคนี่เองจกักรวรรดิเท่านั้นเข้ามาติดต่อกับเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นครั้งแรกโดยทั่วไปแล้วอ่าวดามาโคนั้นเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามันตั้งอยู่ขอบมันตั้งอยู่ขอบบนทางตะวันออกของเซกเมนทัม ที่ของจัก,กรวรรดิมนุษย์หรือแม้กระทั่งยาลบของทางจัก,กรวรรดิเองถ้าเกิดว่าจะไปยังสถานที่นั้นโดยปกติแล้วจะเป็นที่ต้องใช้เวลา5-6เดือนกว่าจะมาถึงสถานที่แห่งนี้จึงไม่แปลกใจเลยว,ว่าในพื้นที่การปกครองของจัก,กรวรรดิมนุษย์นั้นพื้นที่นี้นั้นได้ถูกลืมไปนานแล้ว ดาวเคราะห์ที่อยู่อาศัยโดยรอบนั้นได้ทำการสำรวจโดยเหล่าสเปซมารีและแมคคานิคัสสามารถพูดได้เลยว่าในสายตาของพวกเขานั้นอัาดัมเบอร์โคนั้นเป็นการปิดกัน้นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริงในกาแล็กซีอัาดัมเบอร์โคนั้นมันกลายเป็นเขตที่โดดเดี่ยวเพื่อป้องกันให้อรยธรรมนั้นพัฒนาได้อย่างอิสระกองทัพยานจากักรวรรดิเท่านั้นได้แล่นผ่านอัาดัมเบอร์โคนคพบกับเหลอามนุษย์ที่อยู่ที่นั่นณบริเวณขอบทางตะวันตก หลังจากนั้นเองครับทางจากักรวรรดิเทานั้นจึงได้วางแผนที่จะติดต่อกับมนุษย์เหล่านี้โดยพวกเขานั้นการติดต่อครั้งแรกนั้นค่อนข้างลาบลืน่นซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นห่างไกลาจากเทอร่าหรือแม้กระทั่งห่างไกลจากทางจากักรวรรดิเทาเองก็ตามซึ่งพวกมนุษย์นั้นก็ไม่ได้แสดงความอาฆาตพยาบาทอย่งางแรงต่อมนุษย์ต่างดาวเสมอไปในความเป็นจริงแนละ้วสามารถพูดได้ว่าเทอร่านั้นไม่ใช่แกนกลางหลักส่วนใหญ่ในจักรวรรดิในแง่การควบคุมของต่างดาวนั้นหรือแม้กระทั่งเหล่าเคออสเองก็ตาม พวกเขานันก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นเพราะนอกนือจากการกระทามาหลาย10ครั้งแล้วนอกจากการเก็บภาษีขึ้นหนึ่งในรอบศตวรรษที่ผ่านมาอาณาธิคมชายขอบจํานวนมากเหล่านี้นั้นพวกเขานั้นมักจะถูกลืมแม้แต่กระทั่งรัฐบาลเทร่าเองเท่านั้นได้ใช้การทูตสำหรับมนุษย์โลกเหล่านี้น้นจากดาเนินการสอบสวนและวิจัยมาระยะหนึ่งนะครับพวกเขานั้นจะได้ค้นพบว่าได้มีสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่อาศัยอยู่ในสังคมมนุษย์สิ่งนั้นเรียกว่าโมเลกุลซึ่งบอดดาวเคราะห์ชายขอบเหล่านี้นั้นไม่มีใครสนใจมากนัก หรือแม้กระทั่งเหล่ากบฏเองก็ไม่จะเป็นต้องปิดบังการมีตัวตนของพวกเขาเสียด้วยซ้ำพวกเขาครับจะได้เสนอวิธีการค้าขายเพื่อที่จะเป็นพารมิตรกับมนุษย์เหล่านี้ รวมถึงที่จะส่งผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาให้แก่สังคมมนุษย์ซึ่งการส่งอุปกรณ์เหล่านี้ให้แก่สังคมมนุษย์ที่อยู่ในระดับล่างที่ต้องทนทุกข์ทรมานเช่นนี้นั้นทำให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับจักรวรรดิเทาและเข้าใจจุดยืนของพวกเขาการดูดงชีวิตของพวกมนุษย์ในระดับล่างนั้นสะดวกสบายมากขึ้นไปอย่างมากในเวลาเดียวกันนั่นเองในเวลาเดียวกันนั่นเองนักการทูตของชาวเทานั้นเริ่มสื่อสาราไปทางการกับอ่าวดํมมาคคูทาการติดต่อเจรจากับรัฐบาลในท้องถิ่นรวมไปถึงงงงมมมนนนุุษยยยย์ใใใเเเเเขขขตรรรระะบบบดดดดาาาาาาวววววคคอออกกกกล้้้ีภไไ่่่ทททิิิพจัััื ทุกคนทุกแห่งของจกักรวรรดิมนุษย์หรือแม้กระทั่งคนละเลือนชนชั้นล่างเองของมนุษย์ต่างก็เต็มใจรับฟังทูตของพวกเขานั้นได้บอกกับพวกเขาว่าสิ่งที่พวกเขาจะสอนนั้นก็คือความดีอันยิ่งใหญ่ เมื่อดาวต่างๆนะครับรอบอ่าวดัมเบโคนั้นเริ่มที่จะทําการค้ากับจักรวรรดิมนุษย์ซึ่งทาการค้าแลกเปลี่ยนกับกลุ่มที่เรียกว่าโลเดเดอร์ก็ปรากฏว่ามนุษย์กลุ่มนี้ครับเริ่มที่จะต่อต้านการแลกเปลี่ยนซื้อขายเช่นนี้ภาพนี้เริ่มดึงดูความสนใจของรัฐบาลในท้องถิน่นจนกระทั่งเหล่าอินคิสิตเตอร์และเหล่าคิสจากนั้นเริ่มเข้ามาสอบสวนจะได้ค้นพบกับสังคมชายแดนเหล่าดีเพราะมันนั้นได้มีผลิตภัณฑ์รูปทรงพิเศษจํานวนมากได้เผยแพร่ออกไปและผู้ว่าการของดาวเคราะห์ต่างๆนะครับจัักววดดิแห่่งงคามีอนย เมื่อข้อที่จริงเช่นนี้ได้ยืนยันแล้วนะครับผู้บัญชาการกองยานนั้นจึงไม่สามารถยิ่งเฉยได้ไม่สามารถเพิ่มเฉดิตรอีกต่อไปในขณะที่เทอรล่าและอำนาจของพวกเขาตอนนี้นั้นกำลังถูกท้าทายอัลเดอร์มาร์คนั้นจึงกลายเป็นปัญหาอย่างแท้จริงในปีที่742แห่งศตวรรษที่40กองยานสำรวจนั้นได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างรวดเร็วโดยกองยานนี้ครับประกอบด้วยยานลบมากกว่า1โหลตามมลิทรัม19กองพันรวมรวมไปถึงกองทัพแมานิคัสเหล่ากองทัพไทท่านซึ่งพวกเขาจะเป็นกำลังลบหลักและพววกกเาาาานน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 นััั้้จจะไดดรบสสุปมคโ marines, Sai Test of Emperor, Ultramarines, Black Templar, Hammer อ f Dawn, Red Hunter รวมแล้วได้มี Astartes มากกว่า10 Chapter ทั้ง5หน่วยนั้นได้ถูกดึงออกมาพร้อมกันสเปซมารีกว่า5หน่วย,น,วยนั้นจะทําการโจมตีสนับสนุนยาล่าตเวนและยาประ,ะจัญบาลโดยตก,กองทัพผสมขนาดนี้ของจักรวรรดิมนุษย์นั้นมากพอที่จะทําลายอะไรทําเอเลี่ยนส่วนใหญ่ได้ซึ่งกองทัพระดับนี้นั้นเป็นต่อจักรวรรดิเท่าระดับงพวกชาวเฒานั้นได้เห็นโฉมหน้าทแท้จริงของการแล็กซีเป็นครั้งแรกหลังจากที่กองยานคูเซดนั้นมาถึงอ่าวดาร์เคิลแล้วเมื่อมาถึงบริเวณอ่าวดาร์เคิลนะครับพวกเขานั้นจะแวะไปท ในสถานที่ที่เรียกว่าเทมเบียซับเซกเตอร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มนุษย์ต่างดาวชาวเท่านั้นลุกขึ้นก่อกรบฏเป็นครั้งแรกด้าะข้อเหล่านี้นะั้นทั้หน้าที่เป็นจุดแลกเปลี่ยนระหว่าง ักรวรรดิเท่ากับมนุษย์ซึ่งตอนนี้นั้นไม่มีกองกำลังป้องกันของมนุษย์ต่างดาวดังนั้นกองยานคูเซของจักรวรรดินั้นจะได้หันเหความสนใจไปที่อาณานิคมนี้เริ่มทำการโจมตีอย่างรวดเร็วทั้งพ่อค้านักการทูตที่อยู่ตรงนั้นถูกฆ่าโดยตรงมนุษย์ที่กล้าหาญนั้นได้ทำการกวาดล้างอย่างไร้ป่านี้มนุษย์ที่ต่อต้านนั้นได้ถูกกวาดล้างอย่างไร้ป่านี้มนุษย์ต่างดาวชาวเทาที่ทำการค้าแลกเปลี่ยนนั้นได้ถูกจับกลุ่มและถูกกุมขังอย่างโหดเหี้ยมสิ่งที่รอพวกเขาอยู่นั่นก็คือการทรมานและการสอบสวนจากอินฟิสิเตอร์ไม่ชครับรัฐบาลจัดดีแดสักสิทธิ์เทร่าแล้วก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นอีกครั้งจากนั้นครับกองยานนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปดาวที่มีชื่อว่า กาลุตและคริสโลดรังสอนนั้นได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงทําหน้าที่เป็นสนักงานอย่างในแนวหน้ากองยานคูเซตนะครับได้เข้าสู่ระบบดาวเคราะห์นี้มากขึ้นดำเนินการชาระความของที่นี่ต่อไป การเผชิญหน้าครั้งแรกระหว่างจากักรวรรดิมนุษย์กับจกักรวรรดิเทานั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในอวกาศที่นี่เองยานลบขงจกักรวรรดิเทากว่า7ลำนั้นได้ทำการโจมตีกองยานสำรวจซึ่งแนวคิดการออกแบบยานลบขงจกักรวรรดิเท่านั้นโดยทั่ว,วไปแล้วมันได้รับการพัฒนาเพื่อเผชิญหน้ากับออกสีเขียวในอดีตพวกเขานนั้นต้องการยานที่ทำให้ต่อสู้กับออกได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกองยานจากักรวรรดิเท่านั้นจึงใช้ยานลาตะเวนและปืนราคาถูกเป็นหลักในการยิง จากพวกเขาได้อาศัยเทคโนโลยี AI จึงสามารถล็อกเป้าหมายและทําการยิงต่อปีโดวิสและทำการยิงตอ่งตอปีโดพิสัยไกลได้อย่างแม่นยําควบคู่ไปกับการโจมตีด้วยปืนเลวกันที่เป็นอาวุธปืนใหญ่อ่อนเพื่อการฆ่าศัตรูโดยตรงในการต่อสู้ครั้งแรกกองยานสารวจนั้นรู้สึกประหลาดใจมากกับอํานาจการยิงระยะไกลอันทรงพลังของจักรวดิเทาภายใต้การโจมตีด้วยเทคโนโลยีเอเหล่านี้นั้นในช่วงเวลาหนึ่งแต่ในช่วงเวลาหนึ่งกองยานต่างดาวนั้นก็ได้หยุดชะง,งักเมื่อกองทัพสเปซมารีนั้นทำการโจมตียาลัตะเวนภายใต้การควบคุมด้วยกองยานฟรีเกตจานนวมก พวกเขาได้เข้าใจวิธีสร้างกองยานของจักรวรรดิเทาแล้วจักรวรรดิมน,นุนได้ค้นพบจุดอ่อนแรงของกองยานเอเลียเหล่านี้ซึ่งทั้งสองจักรวรรดินั้นได้ขาดอำนาจการยิงการโจมตีที่รุนแรงจากนั้นกองยานของมนุษย์นั้นจะได้พึ่งพาโลวา่วอร์ชิลและชุดและอุปกรณ์ป้องกันในทันที ทำการปล่อยประจุออกมาเพิ่มความเร็วที่มากขึ้นทำการต่อสู้ระยะประชิดกองยานจักรวรรดิเทานั้นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงการต่อสู้นั้นได้จบลงด้วยชัยชนะของจักรวรรดิมนุษย์กองยานสำรวจนั้นจึงได้เข้าสู่พื้นที่จริงของจักรวรรดิเทาณชายขอบตะวันออกเนื่องจากว่าดาวเคราะห์อนณานิคมของจักรวรรดิเทานั้นตั้งอยู่ในชายขอบของอาณาจักรมนุษย์มันนั้นเพิ่งเริ่มพัฒนาดังนั้นการลุกลานของกองยานสำรวจของจักรวรรดิมนุษย์นั้นจึงไม่มีอุปสรรค หลังจากที่พวกเขาทําการยึดสถานีอวกาศองค์จรในท้องถิ่นของดาวเคราะห์ได้แล้วจัก,กรวรรดิเทาในท้องถิ่นนั้นก็ได้ยอมแพ้โดยไล่การต่อต้านจัก,กรวรรดิเท่าในท้องถิ่นครับในไม่ชา้าที่ได้ส่งกองกำลังภาคพื้นและกองยานอาวกาศออกไปบางส่วนเพื่อที่จะขัดขวางกองทัพมนุษย์เป้าหมายหลักของกลุ่มเท่านั้นคืองานกู้ภัยและการอพยพเพราะพวกเขาน,นรู้ดีว่าไม่สามารถต่อต้านได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของมนุษย์โลกทุกคนบนดาวดวงนี้ทุกคนนั้นจะเป็นที่ต้องอพยพออกไปเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับที่อยู่บนภาคพื้นนนนนนขออออองงงงจัักกกรรรรวดวดิเเทาาา้้้้ไถถููอถอืใะห่่ตสคี ได้มีการ,รเผชิญหน้าครั้งใหญ่ระหว่างกองกาลังของมนุษย์กับกองทัพจกักรวรรดิเทาหน่วยแอสตามิลิทารัมนั้นได้มาสู่ภาาพื้นได้สำเร็จกองพันทหารหุ้มเกราะที่17นั้นได้รับการโจมตีอนาประหลาดใจจากกองกำลังยานเกราะของจกักรวรรดิเทามนุษย์นั้นจะได้ค้นพบว่าทหารราบของจกักรวรรดิเ่านั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากโดยการใช้รถถังและได้สวมชุดเกราะอะไรบางอย่างสำหรับการโจมตีประสานงานกันพวกเขาเน้นใช้เทคโนโลยีลอยตัว ยานหุ้มก่อเอลี่เหล่านี้นะมีลูกทรงประหลาดทั้งในด้านการยิงและการป้องกันนั้นมันเปรียบเทียบไ,ได้กับมันเปรียบเทียบได้กับรถถังหลักของกองทัพแอสตาเมลิทัมที่เลเมนลุสซึ่งชุดก่อหลักของพวกเขานั้นพึ่งพาพลังและความคล่องตัวที่แข็งแกร่งเริ่มทำการโจมตีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลบหากไม่้หากไม่ได้ความช่วยเหลือจากกองทหารส t o รมทูเปอร์ที่4และรับความช่วยเหลือจากสเปดมาลินไซเทสออฟเดอะอิมเปอรร์กองทหารยานก่อที่17ก็อาจถูกกวาดล้างได้ แม้ว่าสุดท้ายกองกำลังของเหล่าผู้ลงทันนั้นจะได้รับชัยชนะแต่ในสงครามครั้งนี้เองคณะเดินทางนั้นจะได้ตระหนักถึงศักยภาพในการคุกคามของอายธรรมเอเลี่ยนชาวเทาเหล่านี้ในตอนแรกพวกเขาคิดว่ารัฐบาลในเขตดาวเคราะห์นี้นั้นจะพบเจอกับกองทัพขนาดใหญ่กว่านี้แต่ในขณะที่การเดินทางครั้งนี้ดำเนินต่อไปดาวเคราะห์ทุกดวงที่อยู่ภายใต้ใตอนานิขมนั้นได้รวมตัวกันอย่างเป็นเอกภาพทั้งหมดนั้นได้รับการชำระล้างอย่างโหดเหี้ยมโดยกองยาสำรวจของจักรวรรดิมนุษย์โลกที่ถูกชำระล้างเหล่านี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้้้้นมมมมมาาาาาาาใใหห่่่่เพืออออกงงยสรรวจคคัตไไปดดโ ซึ่งการโจมตีดาวเคาะเหล่านี้ซึ่งเป็นจุดจัดส่งสินค้าในท้องถิ่นของจักรวรรดิเทาอย่างเป็นทางการนั้นในสายตาของอาณาจักรมนุษย์แล้วพวกมันนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากนักพวกเขานั้นสามารถจัดการได้โดยตรงโดยการทิ้งระเบิดวงโครจรชาวเทาจำนวนนับไม่ถ้วนไม่มีเวลาอพยพพวกเขาทั้งหมดได้ถูกกวาดล้างโดยกองยานสำรวจและจากกำจัดเหล่าเอเลียนในสุดขอบดาวเคาะจนหมดสิ้นแล้วกองยานของผู้ลงทันนั้นได้เริ่มเดินทางข้ามอ่าวดามออโคพวกเขานั้นจะนำการลงโทษขององค์จักรพรรดิมาต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้และบททดสอบ